ต้องขอแสดงความเสียใจก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานข่าวออกมาว่า DJ Will DJ เด็กชื่อดังนะครับมีการเสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบล่าสุดทางด้านผู้จัดการส่วนตัวนะครับมีการออกมาเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตนะครับผู้ชมเนี่ยตอนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับรายงานข่าวระบุว่า DJ Will DJ เด็กชื่อดังเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตลงอย่างสงบนะครับประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับผู้จัดการส่วนตัวมีการโพสต์ข้อความไว้อาลัยนะครับระบุว่าหนังสือเล่มนี้เขียนมาถึงหน้าสุดท้ายแล้วสุดท้ายนี้เหลือแค่ตำนานแม้ไร้ลมหายใจก็ยังมีผลงานให้เห็น28กุมภาพันธ์2566เวลา 1:58 นาทีน้องได้จากเราไปอาฮิอาฮิไปคำนี้แม่งโดนว่ะซึ่งวลีเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคำพูดของ DJ Willที่เอามาพูดแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้คนมากมายนะครับส่วนพิธีการต่างๆทางผู้จัดการบอกว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยในการจากไปของ DJ Will ครั้งนี้ครับด้านผู้จัดการส่วนตัวยังมีการเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงอีกครับว่าภายหลังจากเสียชีวิตนะครับ DJ Will เนี่ยมีการหมดสติขณะนำส่งโรงพยาบาลครับโดยได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้นะครับบอกว่าจากที่ DJ Will ได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ผมผู้จัดการ DJ View ขออัปเดตอาการล่าสุดให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทราบครับ DJ หมดสติขณะนำส่งโรงพยาบาลอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ขอกำลังใจจากทุกคนที่รู้จักน้องขอให้น้องผ่านพ้นขีดอันตรายไปได้ขอปฏิหาริย์จงเกิดกับน้องครับนี่ก็คือมีการอัปเดตว่าหมดสติอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ขอกำลังใจจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยก็โพสต์ว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตนะครับผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของน้อง DJ Will แล้วก็พี่น้องรวมไปถึงแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณสำหรับเสียงหัวเราะที่มีการสร้างให้กับผู้คนมากมายครับคุณผู้ชม